เรียนจบมาทำไมไม่ไปหางานทำไหนว่าเรียนจบมาได้เกียรตินิยมด้วยไม่ใช่เหรอถ้าเก่งจริงๆอ่ะบริษัทใหญ่ๆเขาก็น่าจะรับเลยนะฮะรถของเมย์เหรอรถราคาขนาดเนี้ยเมย์ได้งานทำแล้วเหรอนี่ผ่อนไม่ใช่ถูกๆเลยนะนี่เมย์ขายของดีมากเลยนะไปซื้อบ้านอีกหลังไว้เก็บสต๊อกขายของเลยนะพี่ต้องไปตลาดดีไหมแต่งตัวก็นานจังเลยโอ้พี่ตาลเป็นผู้หญิงมันก็ต้องสวยหน่อยไหมล่ะไปเถอะอุ๊ยพี่ตาลนั่นใช่เยเมย์ไหมอ่ะจริงด้วยแอมเยเมย์จริงด้วยทำไมมาขายของริมถนนแบบนี้ดูดีพี่ตาลตลกจังเลยอ่ะสงสัยเรียนจบมายังหางานทำไม่ได้แน่เลยแล้วคุยว่าเก่งนักเก่งหนาแม่เยเมย์คุยไปทั่วเลยนะสงสัยจะโม้มากกว่าเอางี้ไหมพี่ตาลเราเดินไปอุดหนุนกันหน่อยดีไหมก็ดีนะไปสวัสดีค่ะพี่ตาลพี่แอมรับกี่ชิ้นดีคะน้องเมย์ทำไมมาขายขนมปังแบบนี้ล่ะเรียนจบมาทำไมไม่ไปหางานทำเอ้าหรือว่ายังหางานทำไม่ได้ใช่ไหนว่าเรียนจบมาได้เกียรตินิยมด้วยไม่ใช่เหรอถ้าเก่งจริงๆอ่ะบริษัทใหญ่ๆเขาก็น่าจะรับเลยนะเนี่ยบอกนะว่ากำลังเลือกงานอยู่อะแต่ยังไงก็รีบๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าต้องมันมัวขายของแบบเนี้ยลำบากแย่เลยแล้วตกลงจะรับขนมปังกี่ชิ้นดีคะอุ๊ยฝ่ายแล้วว่าฉันคงกินไม่ทันแล้วแหละเพราะฉันต้องรีบไปทำงานนะจ๊ะพอดีว่าบริษัทของฉันอะให้โบนัสเยอะซะด้วยสิฉันเองอะก็ไม่อยากเสียประวัติด้วยนะไปกันเถอะพี่ตาลไปสายไปก่อนนะขนมปังน่ากินจังเลยอ้าวเมย์แล้วแม่ไปไหนอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่เดือนวันนี้แม่ไปธุระค่ะวันนี้เมย์เลยมาขายแทนวันนี้พี่เอาขนมปัง4ชิ้นนะเมย์ได้ค่ะพี่เดือนรอสักครู่นะคะทำไมไปขายของแบบนี้ไหนแม่บอกว่าได้งานแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปทำงานพอดีเมย์ไม่มีเวลาขายของอะค่ะพี่เดือนฮะขายขนมปังปิ้งนี่นะไม่ใช่ค่ะพี่เดือนพอดีอ่ะเมย์ขายของออนไลน์อยู่ด้วยพอดีช่วงเช้าอ่ะหนูว่างก็เลยมาช่วยแม่ขายของค่ะแล้วตอนบ่ายก็กลับไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าค่ะขายดีได้เงินดีกว่างานประจำอีกเหรอเมย์ใช่ค่ะออเดอร์ขายออนไลน์อ่ะขายได้เยอะมากเลยค่ะไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าไม่ต้องตื่นมาแต่งตัวรถก็ไม่ติดด้วยเมย์ก็เลยมีเวลาว่างมาช่วยแม่ขายของเนี่ยแหละค่ะขยันแบบนี้รวยแน่ๆเลยนี่จ้าขอบคุณนะคะไว้พี่มาอุดหนุนใหม่นะค่ะเหนื่อยจริงเลยกว่าจะถึงบ้านรถก็ติดอ่ะพี่ตาลพี่ตาลมีอะไรกินบ้างไหมอ่ะหิวแล้วอ่ะกลับมาก็หิวมาเลยนะแล้วทำไมแกไม่ซื้อของเข้ามากินล่ะของขายข้างนอกก็ตั้งเยอะแยะก็คนมันเยอะอ่ะแล้ววันนี้มันก็เหนื่อยมากด้วยพี่ตาลอยู่บ้านอ่ะพี่ตาลก็ทำไว้รอเลยสิเงินเดือนแกก็ไม่เคยให้ฉันไว้เอาแต่ซื้อแต่ของแต่งตัวซื้อแต่เสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่ของกินน่ะซื้อไม่ได้เนาะเงินเดือนแกก็หมดไปกับของแต่งตัวแกนั่นแหละกับเสื้อกับผ้าเงินไม่เคยส่งให้พ่อให้แม่ใช้เลยอ่ะเอ้าแล้วพี่จะให้อันใส่ชุดซ้ำๆไปทำงานเนี่ยนะแอมไม่เอาด้วยหรอกนะอายเขาตายเลยทำงานออฟฟิศใหญ่โตคนก็เยอะแยะพี่จะให้ฉันใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปทำงานเนี่ยนะพี่คิดดูว่ามันน่าอายขนาดไหนหน้าบางขึ้นมาเลยนะฉันไม่อยากพูดกับแกแล้วอะไรกันเนี่ยกลับบ้านมาก็เอาแต่บ่นทุกวันเลยของเงินหน่อยสิอะไรของแกเนี่ยเงินเดือนเพิ่งจะออกนี่ยังไม่กลางเดือนเลยนะมาขอเงินฉันไปทำงานแล้วเหร
ก็เพิ่งซื้อกระเป๋าใบใหม่ไปอ่ะแล้วนี่ก็รอเขามาส่งอยู่ยังไงพี่ก็รอรับพัสดุให้ด้วยแล้วกันนะแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่แกจะมีเงินเก็บขอฉันตั้งแต่ตอนเรียนฉันส่งเสียแกเรียนจบจนทำงานได้แล้วเนี่ยยังจะมาขอเงินฉันใช้อีกเหรอจะขอจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละพี่อ๋อแล้วอย่าลืมโอนเงินให้หนูด้วยนะน้องคนนี้เนี่ยขอแต่เงินจริงๆฉันก็นึกว่ามีอะไรโทรมาให้ออกมารับใช่ฉันต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้เนี่ยนะเมื่อเช้าฉันก็โอนเงินให้แล้วไม่ใช่หรอก็พอดีหนูเลี้ยงน้ำเพื่อนไปหมดแล้วอะหน้าใหญ่อีกเงินก็เงินฉันจะไปเอาไปเลี้ยงคนอื่นอีกมีรถหรูคันละหลายล้านมาจอดด้วยอ่ะจริงด้วยอ่ะแกสงสัยมีญาติมาบ้านละมั้งอ้าวมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ตาให้แอมเปล่าหรอกพอดีเห็นรถมันสวยดีอ่ะรถใครเหรอเมย์อันนี้รถของเมย์เองค่ะออกมาหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ป้ายขาวแล้วด้วยฮะรถของเมย์เหรอรถราคาขนาดเนี้ยเมย์ได้งานทำแล้วหรอนี่ผ่อนไม่ใช่ถูกๆเลยนะอ๋อเมย์ไม่ได้ผ่อนหรอคะเมย์ซื้อสดฮะซื้อสดแล้วนี่ไปรวยอะไรมาถึงได้มีเงินเยอะขนาดเนี้ยเมย์ขายของอะค่ะถ้ามันมีอะไรแล้วเมย์ขอตัวก่อนนะคะพอดีงานยุ่งมากเลยค่ะขายขนมปังปากซอยเนี่ยนะมีเงินซื้อรถคันละหลายล้านอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกแอมไม่เชื่อพี่ก็ไม่เชื่อตาลแอมมาซื้อของร้านเมย์เหรอซื้อของอะไรเหรอคะพี่เดือนขนมปังปิ้งอะเหรอคะไม่ใช่ของที่เมย์ขายในเพจไงพี่ก็สั่งของเมย์ไว้เหมือนกันเมย์ขายของหลายอย่างเลยนะนี่ไม่รู้กันเหรอเมย์ขายของในเพจด้วยนะเห็นรู้ไปสักทุกเรื่องอุ๊ยไม่ใช่เห็นรู้จักกันดีแหมพี่เดือนเราก็รู้แค่บางเรื่องนะคะนี่เมย์ขายของดีมากเลยนะไปซื้อบ้านอีกหลังไว้เก็บสต๊อกขายของเลยนะตอนนี้เมย์จ้างแอดมินไปตอบเพจแล้วก็แพ็คของด้วยนะพนักงานเขาก็มีตั้งหลายคนพี่เคยเข้าไปซื้อของเขาบ่อยที่บอกว่าขายของจนซื้อรถได้เนี่ยคือขายของออนไลน์เหรอคะใช่ขายของจนรวยซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะงั้นพี่ขอตัวแบลของบัตรนะไม่น่าเชื่อเลยแอมว่าขายของออนไลน์อ่ะมันจะรวยขนาดเนี้ยเรานี่หลงดูถูกไว้ซะเยอะเลยเป็นแม่ค้ารวยกว่าคนทำงานบริษัทใหญ่โตอย่างฉันอีกอ่ะดูฉันสิเป็นลูกจ้างเขาอ่ะไปทำงานก็ไกลเดินทางก็ลำบากทำอีกกี่ปีถึงจะรวยแบบนี้อ่ะก็ใช่ไงเรียนจบมามีงานทำแต่ไม่มีเงินจะกินแบบแกไงแต่งแต่ตัวเงินเดือนไม่พอจะซื้อข้าวกินอายเขาไหมล่ะไปกลับบ้านยังน้อยหนูก็ไม่ตกงานก็แล้วกันนะ